ส่วนเมื่อวานนี้นะครับตำรวจท่องเที่ยวสามารถจับกลุ่มแก๊งชาวจีนซึ่งเป็นแก๊งสกิมเมอร์นะครับปลอมบัตรเครดิตตระเวนกดเงินตามร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็โอนไปให้ผู้ร่วมกระบวนการที่ประเทศจีนครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตำรวจ191และก็สน.สุทธิสารแถลงผลการจับกลุ่มนายเซนดาสุยอายุ27ปีซึ่งมีสัญชาติจีนนะครับพร้อมกับของกลางเป็นบัตรเครดิตปลอม57ใบเครื่องบันทึกข้อมูลแถบแม่เหล็ก3เครื่องและก็โน้ตบุ๊กอีก1เครื่องสามารถจับกลุ่มได้บริเวณตู้ ATM ด้านหน้าร้านสะดวกซื้อปากซอย20มิถุนายน14แขวง3เสนนอกเขตห้วยขวางครับโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์กล่าวว่างานสืบสวนของกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้รับแจ้งเหตุจากธนาคารออมสินว่ามีคนร้ายนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมมากดเงินเจ้าหน้าที่จึงติดตามพฤติกรรมนะครับกระทั่งพบกับคนร้ายจึงเข้าแสดงตัวขอตรวจค้นพบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม15ใบพร้อมกับขยายผลการตรวจค้นห้องพักย่านรัชดาภิเษกแขวงห้วยเขตห้วยขวางและก็พบบัตรปลอมเพิ่มอีก42ใบด้วยกันและอุปกรณ์การใช้บัตรปลอมโดยมีการสั่งซื้อข้อมูลบัตรเครดิตของชาวจีนจากอินเทอร์เน็ตแล้วถ่ายโอนบัตรลงบัตรปลอมที่เตรียมไว้จากนั้นก็นำไปกดเงินสดตามตู้ ATM แล้วโอนให้ผู้ร่วมขบวนการที่อยู่ประเทศจีนครับซึ่งจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางก็เข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มีกำหนดการถึงวันที่22กรกฎาคมครับเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหามีเครื่องมือหรือว่าวัตถุสำหรับการปลอมหรือว่าแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์และก็มีไว้เพื่อนำไปออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถึงรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอมหรือว่าแปลงขึ้นและนำตัวส่งดำเนินคดีที่สน.สุทธิสารต่อไปครับค่ะ